พูดถึงปีนี้นิดนึงเป็นคุณซื้อเต็มตัวอีกปีครับเป็นไงบ้างก็รู้สึกดีใจที่ได้โอกาสแล้วก็รู้สึกมีความสุขนะครับกับตัวผู้เล่นที่ได้มาแล้วก็นโยบายทีมมันจะชัดเจนนะถึงแม้จะกดดันแต่ก็เป็นธรรมดาของฟุตบอลแล้วก็อันนี้สิ่งสำคัญอยู่แล้วเป้าหมายความท้าทายครับปีแล้วมันก็ถือว่าตาในฐานะการอยู่บนพื้นมาก็ถือว่าไม่แย่นะมีโอกาสถึงลุ้นแชมป์ด้วยนิดเดียวปีนี้มองเป้าหมายยังไงบ้างก็พี่เป้าหมายก็อย่างที่เขาบอกพี่พอบอกไปนะแล้วก็อเล็กบอกไปว่าพี่มีเป้าหมายคืออยากกลับไปที2อย่างกลับไปให้แฟนบอลนี่มีความสุขนะครับโดยเฉพาะปีนี้อะไรอยากเป็นวิกฤตแต่เรามองว่ามันเป็นโอกาสนะครับเราจะพยายามทําให้ทีมให้มันดีกว่าปีแล้วปีที่แล้วมันก็เหมือนเป็นบทเรียนสําหรับผมแล้วก็เราเรียนรู้สิ่งที่ขาดแล้วก็เติมในสิ่งที่มีที่ขาดไปในปีนี้นะครับซึ่งสิ่งที่ได้มาแล้วก็สิ่งที่มีอยู่รวมกันแล้วถือว่าเป็นสิ่งที่ผมก็จะพอใจและเชื่อว่าทีมชิ้นนี้จะไปได้ไกลครับครับปีนี้ต้องบอกว่าความได้ประกอบเองก็ได้ตัวผู้เล่นดีๆหลายตัวเลยได้มาจากคุ้มกันกลับมายินเกมรักได้ดูดูดีแหมจอมยิงตลอดเลยนะครับมาคุณผู้ชมปีนี้พอใจไหมก็พอใจพอใจเพราะว่าแต่ละคนที่ได้มาคือเราทำงานร่วมกันแล้วก็เป็นเป้าหมายที่ดีนะให้ทางสโมสรจัดการแล้วก็เราได้มาทุกคนในสิ่งขาดเราได้ปีแล้วขาดนับเป้าเราได้นับเป้าปีแล้วเราขาดกองหลังประสบการณ์เราได้กองหลังประสบการณ์มาร่วมเพิ่มยูสุดท้ายอย่างตัวพีบีเองครับมาจากนนทบุรีก็เป็นนักเตะที่ดีอยู่แล้วนะซึ่งคาดว่าจะแทนการขาดไปของพี่มินได้นะแล้วก็โดยรวมก็ถือว่าแฮปปี้มากครับเชื่อว่าจะเป็นปีที่ดีกว่าปีแล้วนิดนึงปีนี้เรียกว่าแรงเสียดทายก็ผลควรนอกจากขาประจำอย่างมอลแล้วที่ปีมาตลอดขาคอปีก็ถึงเยอะบอลภาพรวมก็ปีนี้จริงผมว่าหลายทีมแข่งกันนะอย่างเที่ยวที่ดูคือเกษมบัณฑิตนะครับหรือแม้กระทั่งการจุดดีของพี่ดุลเองก็ดีอยู่แล้วเป็นมาตรฐานแล้วก็พาหรือว่าเรื่องผมว่าปีนี้มีมาห้าหกทีมที่ลุ้นกันซึ่งจะเป็นปีที่สนุกแล้วก็คิดว่าเป็นความปีที่ท้าทายอีกปีนึงด้วยเป้าหมายที่สูงและด้วยหลายทีมที่แต่ทีมก็ยกระดับให้สูงขึ้นนะครับก็เป็นปีที่ยากแต่เชื่อว่าทำได้ครับฝากอะไรแฟนบอลหน่อยปีนี้ก็เขาดังก็เกิดแล้วก็ปีนี้อย่างที่บอกว่าปีนี้เป็นวิกฤตนะมันมีแค่พวกเรามีแค่บางกอก FC ที่จะช่วยกันได้มันอยากให้เข้ามาให้กำลังใจทีมเยอะไม่ว่าจะแพ้ชนะอยากให้เข้ามาให้กำลังใจเพราะว่าหลายอย่างมันเป็นวิกฤตแต่ว่าตรงเนี้ยเราพี่พอลเองหรือตัวสโมสรเองยังคงตั้งใจที่ทำให้มันดีขึ้นอยู่นะแล้วเข้ามาซัพพอร์ตกันเยอะนะครับเข้ามาเชียร์กันเยอะเข้ามาให้กำลังใจเยอะนะครับโอเคครับเพื่อนขอบคุณครับผม